อยากจะเอาพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ข้อนี้หลายคนจะคุ้นเคยนะครับแต่เราจะทำมาทำความเข้าใจด้วยกันนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อที่13นะครับจำง่ายๆนะครับ1โครินธ์13 13นะครับให้เราอ่านไปพร้อมๆกันด้วยกันดีไหมครับและบัดนี้ทั้ง3สิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่เราจะร่วมใจกันนมัสการพระองค์ผ่านการฟังพระวจนะของพระองค์ให้ตลอดทั้งเช้าวันนี้เราได้มอบถวายแด่พระองค์อย่างสุดหัวใจของเราเหมือนดังที่พระองค์ทรงโปรดรักเราขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์เพื่อเราจะดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็เดินทางไปพันธกิจที่กบิลบุรีนะครับในระหว่างกำลังเดินทางกลับมานะครับเดินทางกลับมาจากกบิลบุรีเนี่ยสิ่งที่ผมเจอในระหว่างทางก็คือว่ามีรถของการไฟฟ้านะครับรถของการไฟฟ้าเนี่ยกำลังซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในระหว่างทางนะครับผมก็ขับรถมาใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งก็เราก็เห็นว่าการไฟฟ้าพยายามซ่อมหม้อแปลงแล้วเราก็เห็นว่าการซ่อมนั้นสำเร็จไปด้วยดีนะครับจากช่างผู้ชำนาญการในการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมีบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าในระหว่างทางก็คือว่ามีเด็กที่คอยถือธงแดงแล้วก็โบกให้รถเนี่ยไม่ต้องชนรถของกระเช้าไฟฟ้านะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าแม้ว่างานการซ่อมไฟฟ้านั้นจะสำเร็จโดยช่างผู้ชำนาญการแล้วงานก็สำเร็จไปด้วยดีแต่งานทุกอย่างนั้นจะสำเร็จได้ต้องมีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบและหนึ่งในนั้นก็คือคนที่โบกธงแดงที่ไม่ให้รถมาชนรถของการไฟฟ้าเช่นเดียวกันกับงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรทุกคนนั้นมีความสำคัญและมีส่วนร่วมในงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรด้วยเช่นเดียวกันคริสตจักรโครินธ์เป็นคริสตจักรที่อาจารย์เปาโลได้มีโอกาสเดินทางไปประกาศในครั้งแรกนะครับเดินทางไปกับสิวนัทและทิโมธีในปีคริสต์ศักราชที่50และ51หลังจากนั้นเปาโลได้เขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรที่โครินธ์เนื่องจากได้เรื่องได้ข่าวของคริสตจักรโครินธ์อาจารย์เปาโลจึงเขียนจดหมายฝาก1โครินธ์ไว้ในปีค.ศ.55สิ่งที่เราได้เห็นในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลในฉบับนี้ก็เพื่อกำชับให้คริสตชนในเมืองโครินธ์นั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความระบบระเบียบในการดำเนินชีวิตเพื่อให้คำปรึกษากับพี่น้องชาวโครินธ์ในจดหมายฉบับนี้ในเรื่องการดำเนินชีวิตที่อย่างถูกต้องเพื่อให้เขาเข้าใจในหลักปฏิบัติในการใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเพื่อสอนหลักข้อเชื่อให้กับคริสตชนในเวลานั้นในการเป็นขึ้นมาจากความตายและเพื่อชี้แจงให้คริสตจักรโครินธ์ทราบถึงการเลี่ยลายที่จะช่วยเหลือธรรมิกชนที่เยรูซาเล็มเราเห็นว่าจดหมาย1โครินธ์เนี่ยเมื่อเราดูอ่านจดหมายฉบับนี้อาจจะเจอความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในคริสตจักรโครินธ์ที่เป็นคริสตจักรใหญ่คริสตจักร1แน่นอนมีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราอ่านแล้วเราเห็นแล้วเราสามารถที่จะมีความเชื่อใจได้ก็คือว่าผู้เชื่อในเวลานั้นต่างมีใจในการรับใช้พระเจ้าแต่ขาดการประสานงานในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเปาโลจึงเสนอข้อจัดระบบระเบียบเกิดขึ้นในคริสตจักรให้พวกเขาสามารถร่วมกันในการรับใช้ไม่ใช่ต่างคนต่างรับใช้แต่ร่วมกันในการรับใช้เปาโลได้กล่าวถึงของประทานที่มีความหลากหลายในเวลานั้นซึ่งทำให้ผู้เชื่อแต่ละคนนั้นมีสิ่งดีที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้แต่ละคนและทุกคนนั้นมีความสำคัญในคริสตจักรแห่งนี้หลายครั้งเราจะมีคำถามบอกว่าของประทานอะไรที่ดีที่สุดล่ะเราควรจะมีของประทานที่ดีที่สุดไหมและของประทานที่ดีที่สุดนั้นคืออะไรของประทานที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราตามขนาดพระคุณของพระเจ้านั่นคือของประทานที่ดีที่สุดสำหรับเราเราไม่สามารถเอาของประทานของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันและกันได้แต่ของประทานที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้เราโดยขนาดตามพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรานั่นคือของประทานที่ดีที่สุดแล้วที่พระเจ้าทรงโปรดให้กับเราเราสามารถร้องทูลขอพระเจ้าได้และขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้าขึ้นอยู่กับการ
ใจของเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าของแต่ละคนผมเชื่อว่าพระเจ้าสามารถเพิ่มเติมให้กับคนที่มีใจที่มอบถวายแด่พระเจ้าและปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรพระเจ้าสามารถเพิ่มเติมให้ได้ครับเพราะว่าของประทานนั้นเพื่อเราสามารถเสริมสร้างซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าของประทานใดก็ไม่สมบูรณ์โดยตัวมันเองแต่ของประทานนั้นต้องใช้ร่วมกันด้วยความถ่อมใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและเราเสริมสร้างซึ่งกันและกันในพระธรรม1โครินธ์บทที่12เปาโลพูดถึงปัญหาการใช้ของประทานในคริสตจักรว่าของประทานมาจากพระวิญญาณที่มีความหลากหลายที่เกิดขึ้นซึ่งทุกคนนั้นมีความสำคัญและเท่าเทียมกันอาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบเหมือนร่างกายที่เหมือนเป็นอวัยวะที่เป็นร่างกายเดียวกันเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ที่ต่างนั้นก็ร่วมกันเพื่อจะให้เรานั้นจำเริญขึ้นสู่ความไปบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ในบทที่13เปาโลพูดถึงปัญหาการใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือความรักที่ทำให้คริสตชนนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความหลากหลายซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็มีความสำคัญเท่าเทียมกันเหมือนร่างกายที่เรามีอวัยวะเป็นกายเดียวกันและทุกอวัยวะนั้นก็สำคัญเพื่อเราจะทั้งหลายนั้นจะเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์และในบทที่14นั้นอาจารย์เปาโลพูดถึงการเปรียบเทียบของประทาน2ประเภทคือการเผยพระวจนะและการพูดภาษาแปลกๆเราเห็นว่าถึงการเน้นถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์ในการที่จะเผยพระวจนะเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรของพระเจ้าเช่นเดียวกัน1โครินธ์บทที่13ข้อที่13บอกว่าและบัดนี้ทั้ง3สิ่งยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้ผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยหลายคนใช้ในการเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตว่าเราจะตั้งอยู่3สิ่งนี้ในการดำเนินชีวิตในบริบทตอนนี้อาจารย์เปาโลเนี่ยได้เขียนถึงชาวโครินธ์ในเรื่องการใช้ของประทานเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันเปาโลยังให้นิยามของความรักไว้ก่อนหน้านี้ในบทที่13ในข้อที่4ถึงข้อที่7ที่บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอนิยามความรักหรือความรักนี้จึงเป็นกุญแจที่สำคัญมากที่จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรและเห็นการรับใช้ของเรานั้นเกิดผลทั้งตัวเราเองและคริสตจักรของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันมีอีกสิ่งหนึ่งที่บอกว่าของประทานที่มอบไว้ให้กับเราและมันเสียเปล่าไปมีไหมนะครับที่จริงแล้วของประทานของพระเจ้าที่ให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่หลายครั้งของประทานที่พระเจ้าสุโปรดให้กับเราก็สูญเปล่าไปผ่านชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะชีวิตของผู้เชื่อนั้นไม่สามารถรองรับของประทานจากพระเจ้าได้การไม่เติบโตมากเพียงพอชีวิตไม่รับการเปลี่ยนแปลงดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปทำให้ของประทานของพระเจ้าที่มอบให้กับเรานั้นไม่สามารถสำลิดผลได้อย่างที่ควรนักเช่นพระเจ้าเราอาจจะให้เรามีถ้อยคำแห่งประกอบด้วยสติปัญญาเราเป็นคนที่มีถ้อยคำและพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีถ้อยคำแห่งประกอบด้วยสติปัญญาแต่เราเป็นคนที่ชอบพูดเล่นชอบพูดไปเรื่อยชอบโกหกชอบล้อเล่นหลายครั้งเมื่อเราใช้ของประทานหรือพระเจ้าทรงโปรดนำเราในการที่จะให้พูดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าหรือเราพูดเล่นๆดังนั้นเองของประทานจึงสอดคล้องกับลักษณะชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราอยากให้ของประทานสำเร็จผลในชีวิตของเราชีวิตของเราต้องเติบโตกับพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเมื่อเราทุกคนได้ใช้ของประทานจากพระเจ้าด้วยกันแล้วเรานำมาใช้ด้วยกันจะเห็นการเกิดผลสูงสุดเกิดขึ้นในพระธรรมตอนนี้ให้แนวทางกับเราว่าเราจะทำยังไงที่เราจะใช้ของประทานอย่างเกิดผลอย่างน้อย3สิ่งในตอนนี้ที่เราเห็นว่าความเชื่อความหวังและความรักเราจะใช้อย่างไรประการแรกคือใช้ด้วยความเชื่อใช้ด้วยความเชื่อความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงตอนต้นของจดหมายฉบับนี้ด้วยเช่นเดียวกันพูดถึงความเชื่อที่อยู่ในพระเยซูคริสต์1โครินธ์บทที่1ข้อที่6บอกว่าด้วยว่าคำพยานเรื่องพระเยซูคริสต์นั้นตั้งมั่นคงอยู่ในท่านแล้วความเชื่อนี้คือการเชื่อพึ่งพาพระเยซูคริสต์เพื่อความรอดเพื่อความมั่นใจความเชื่อความศรัทธาความจงรักภักดีในพระเยซูคริสต์
นั่นคือความเชื่อเดียวกันเป็นความเชื่อเดียวกันที่เกิดเป็นความเชื่อที่เราไปสู่ความรอดในชีวิตของเราที่เราได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงไถ่บาปในชีวิตของเราโดยพระเยซูคริสต์นั่นเองได้พระองค์ได้ประทานพระองค์เองมาเพื่อเราให้เรารอดพ้นจากความบาปคำสาปแช่งข้อกรรมเวรกรรมเมื่อพระเจ้าทรงรักเราแบบนี้แล้วพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อเราจะได้ชีวิตนิรันดร์แล้วทำไมพระเจ้าจะไม่ประทานสิ่งดีไว้ในชีวิตของเราแต่ละคนล่ะนะครับ2โครินธ์บทที่4ข้อที่7บอกว่าแต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองของล้ำค่านั้นคือข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่พระองค์ให้กับเราแล้วเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์มัดจำเราพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติศมาในชีวิตของเราเราได้รับของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างหนึ่งอย่างน้อยอย่างหนึ่งเพื่อเราจะมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อใครบังเกิดใหม่ในพระเจ้าเราจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราเพื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถทำในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนได้เพราะชีวิตคริสเตียนนั้นเริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายก็ได้ด้วยความเชื่อเป็นความมั่นใจในสิ่งที่เราเชื่อความเชื่อที่มีในพระเจ้านั้นทำให้เรากล้าที่จะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างในการที่จะรับใช้พระเจ้าตามของประทานความเชื่อนี้เองคือความเชื่อเดียวกันในการที่เราจะใช้ของประทานของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดใส่ไว้ในชีวิตของเราให้เรามีความกล้าที่เราจะลงมือทำในสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเพื่อเราจะรับพระคุณของพระเจ้าอย่างเดียวแต่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าในชีวิตเราทุกคนเราทุกคนนั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับสดุดีบทที่71ข้อที่6บอกว่าข้าพระองค์ได้พึ่งพิงพระองค์ตั้งแต่เกิดพระองค์ทรงเป็นผู้นำข้าพระองค์จากครรภ์มารดาข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เสมอสดุดีบทที่139ข้อที่13บอกว่าเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาพี่น้องครับพระเจ้าทรงรู้จักเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาทรงรู้ว่าเรามีบุคลิกภาพเรามีลักษณะนิสัยอย่างไรและเมื่อเราได้เข้ามาส่วนในพระคุณของพระเจ้าเราจึงรู้ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดผมเป็นคนที่ชอบมองไปในอดีตที่ผ่านมาว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมเอาอะไรไว้ตั้งแต่เรายังเด็กๆสิ่งที่เราเล่นสิ่งที่เราคบกับเพื่อนสิ่งที่เราเผชิญต่างๆเหล่านั้นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดจัดเตรียมไว้ให้กับเราพระเจ้าได้สร้างบางสิ่งบางอย่างเป็นบุคลิกภาพเป็นความสามารถเป็นลักษณะนิสัยบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถความถนัดปัญหาอุปสรรคความสุขหรือความทุกข์ในสิ่งที่เราทำนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมชีวิตของเราไว้แล้วไม่มีอะไรบังเอิญในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้าผมชอบคำหนึ่งนะที่เป็นคำค่อนข้างรุนแรงหน่อยนะครับพระเจ้าไม่ได้ช่วยในชีวิตของเราถ้าท่านพี่น้องบอกว่าพระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมชีวิตของเราแปลว่าพระเจ้าละเลยชีวิตของเราหรือเปล่าเปล่าพระเจ้าไม่ได้ละเลยแต่พระเจ้าบรรจงที่จะปั้นชีวิตของเราแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันและเมื่อถึงเวลาพระเจ้าทรงโปรดเรียกเรามาให้อยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจึงได้ชื่อใหม่ว่าผู้เป็นที่รักของพระเจ้าผู้ที่เป็นที่รักของพระเจ้านั่นคือชื่อของท่านในพระเจ้าพระเจ้ารักท่านและพระเจ้าจัดเตรียมชีวิตของเราในวันก่อนเพื่อวันนี้เพื่อเราจะดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่วันนี้เราเดินเข้ามาในคริสตจักรไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่วันนี้เราอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้แต่เราทุกคนนั้นจะได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วเราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันเมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้าและได้สิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ในชีวิตของเราทำให้เรานั้นไม่ใช่เพียงแต่แค่เรามีความสุขแต่เราจะมีสันติสุขจากพระเจ้าเมื่อเราได้ดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกของพระเจ้าในของประทานที่พระเจ้าทรงโปรดให้ไว้กับเราพี่น้องครับของประทานสังเกตง่ายสิ่งที่เราทำแล้วเกิดสันติสุขเราไม่จำเป็นต้องพยายามไปเหมือนคนอื่นแต่สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแล้วเราทำแล้วเราเกิดสันติสุขเรามีความสนุกเรามีความชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราทำนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ในชีวิตของเราพ
ี่น้องทุกอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าจัดเตรียมเองไหมครับอย่าคาดหวังว่าโอ้โหมันต้องเป็นอะไรที่ปิ๊งปังพิเศษบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่พระเจ้าจัดเตรียมชีวิตของเราไว้และพระเจ้าค่อยๆเสริมสร้างชีวิตของเราเมื่อเราได้ทำสิ่งที่เป็นตัวเราของประทานที่พระเจ้าทรงโปรดประทานตามพระคุณของพระเจ้าพี่น้องเราจะมีสันติสุขกับพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้เราจะมีความสนุกเราจะสุขใจที่เราได้ใช้และได้รับใช้พระเจ้าบางคนบอกให้มาเทศนาเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้โหเทศนามันก็ดีนะแต่ขึ้นมาเทศนาแล้วมันจะเครียดเหลือเกินสู้ไปยืนต้อนรับดีกว่ามีความสุขมากกว่าพี่น้องก็ได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าแล้วในวันอาทิตย์พี่น้องไม่ต้องมาเทศนาบนเวทีแต่พี่น้องยืนต้อนรับพี่น้องก็มีสันติสุขกับพระเจ้าพี่น้องได้มีโอกาสเสิร์ฟน้ำสักหนึ่งแก้วให้กับเพื่อนของเรามันก็มีความสุขแล้วนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราพี่น้องสังเกตมันจะไม่ใช่แค่ความสุขประเดี๋ยวประดาวแต่เป็นสันติสุขที่เราจะกลับบ้านไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือของล้ำค่าที่พระเจ้าให้ไว้แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเมื่อเรานำออกมาใช้และเสริมสร้างกันและกันในคริสตจักรในอาณาจักรของพระเจ้าเราจะเห็นการเกิดผลผมอยากท้าทายพี่น้องมาคริสตจักรอย่าอยู่เฉยๆให้เรามีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแห่งนี้ผมรู้จักพระเจ้าเมื่อหลาย30ปีก่อนสัปดาห์ที่2เนี่ยผมยืนต้อนรับพี่เลี้ยงก็จูงมือไปมาเอ๋มายืนตรงหน้าประตูนี้ไหว้ทุกคนที่เข้ามาในคริสตจักร300คนไหว้กันทุกคนผมต้องไหว้เขาได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนก็เรารู้สึกว่าทำไมเราต้องขนาดนั้นแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดให้แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในคริสตจักรและพระเจ้าก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับได้พัฒนาขึ้นมาพี่เลี้ยงบอกให้อธิษฐานเผื่ออาหารกลางวันก็เริ่มต้นอธิษฐานเผื่ออาหารกลางวันนะครับผมเล่นพอเล่นกีตาร์เป็นบ้างก็เริ่มเล่นกีตาร์ในกลุ่มแคร์ในกลุ่มเซลนะครับแล้วเริ่มปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็พัฒนามาเรื่อยๆไปอธิษฐานเผื่อคนป่วยไปเยี่ยมเยียนคนป่วยแล้วไปอธิษฐานเผื่อเขาพระเจ้าจึงพัฒนาผมมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้มันอยู่ที่ว่าวันนี้เราได้เอามาใช้ในสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจว่าเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าให้เรากล้าที่จะใช้ของประทานที่เป็นความสามารถที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราผมอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับตอนเวลาบ่ายสองมีน้องคนหนึ่งไลน์มาหาผมชื่อกีตาร์นะครับบอกว่าอาจารย์มีคำเทศนาให้กับคนวัยอายุ73ไหมเขาเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วอยากให้คุณยายและลูกสาวเนี่ยฟังคำเทศนาใช่ไหมครับในตอนแรกเนี่ยผมก็คิดตามเขาเลยนะพยายามหาคำเทศนาที่เหมาะสมกับคนวัย73ปีวัยที่แล้วก็ป่วยใกล้จะเสียชีวิตแล้วนะครับแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจผมบอกว่าไม่ต้องให้กีตาร์เนี่ยพูดเรื่องราวพระเจ้าให้เขาฟังเลยว่าพระเจ้ารักคุณยายอย่างไรพระเจ้าจะช่วยคุณยายคุณยายอยากให้พระเจ้าช่วยอะไรในชีวิตของคุณยายแล้วบอกว่าพระเจ้ารักคุณยายมากจนยอมมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปคุณยายผมก็บอกกีตาร์ไปอย่างนั้นหายไป2ชั่วโมงบ่าย4ไลน์มาบอกว่าอาจารย์คุณยายกับลูกสาวเนี่ยเปิดใจที่จะให้อธิษฐานเผื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์ตอนบ่าย4ผมก็บอกว่าถ่ายรูปมาด้วยเขาก็ถ่ายรูปมาว่าคุณยายและลูกสาวเนี่ยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วก็อธิษฐานเผื่อคุณยายหลังจากนั้นผมก็ดีใจด้วยที่คุณยายเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์พอหลังจากนั้น 6:22 นาทีมีไลน์ขึ้นมาอีกบอกว่าอาจารย์คุณยายได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วพี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมไม่รู้ว่าพระเจ้าต้องการสอนอะไรผมแต่ผมสิ่งที่เห็นก็คือว่าพระเจ้าได้เตรียมน้องกีตาร์ไว้ให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยน
และนั่นคือของประทานใจเมตตาที่พระเจ้าใส่ไว้ในเขาแต่เขาไม่กล้าเขาไม่กล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐเขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมพระเจ้านำผมบอกว่าให้เขาตัดสินใจที่จะพูดให้เขากล้าที่จะใช้ของประทานความเมตตาให้กล้าที่จะเอาความรักของพระเจ้าเนี่ยไปบอกกับคุณยายพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นพระเจ้าทำงานคุณยายได้รู้จักพระเจ้าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปลูกสาวเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์นั่นคือการตัดสินใจกล้าที่จะใช้ของประทานในชีวิตของเราโอเคเราเห็นว่าใครได้ประโยชน์ในเหตุการณ์นี้คุณยายได้รับความรอดลูกสาวได้ยินข่าวประเสริฐพี่น้องครับแต่สิ่งที่พระเจ้าสนพระทัยก็คือชีวิตของกีต้าที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าทรงโปรดใช้ของประทานความเมตตาที่อยู่ในชีวิตแล้วผมเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเขาบ่อยๆและผมก็หนุนใจให้เขาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าผ่านชีวิตของเขาที่พระเจ้าใช้เขาไม่ได้เป็นคนใหญ่โตอะไรในคริสตจักรเป็นคนเล็กๆน้อยๆคนหนึ่งในคริสตจักรแต่เขาเป็นคนที่ยอมให้พระเจ้าใช้พี่น้องครับพระเจ้าสนใจชีวิตของท่านและงานนี้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของกีต้าเพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วเขากล้าที่จะรับใช้พระเจ้านั่นคือกุญแจที่สำคัญของความเชื่อพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าใส่สิ่งดีในชีวิตของท่านเพียงแต่ท่านกล้าที่จะใช้หรือเปล่านำสิ่งดีในชีวิตของเราออกมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับสิ่งที่สองใช้ด้วยความหวังที่เป็นความหวังความมั่นใจที่นำมาซึ่งสันติสุขที่ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเป็นความหวังใจในพระเจ้าที่จะไม่ผิดหวังเลยโรมบทที่5ข้อที่5บอกว่าและความหวังจะไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้ามาสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราทำมันดูเล็กน้อยไม่ได้มีผลอะไรมากนักเพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าให้เราคาดหวังสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าทุกอย่างนั่นคือท่าทีนั่นคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตคริสเตียนไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าจะมองข้ามไปในสิ่งที่ท่านทำถวายเกียรติแด่พระเจ้าแม้ว่าน้ำสักหนึ่งแก้วที่พี่น้องปฏิบัติรับใช้พี่น้องด้วยความรักจากพระเจ้าพระเจ้าก็นับไว้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างนี้ว่าเราปฏิบัติรับใช้คนอื่นเราคงไม่ได้คิดอะไรไม่ต้องคาดหวังอะไรแต่พี่เลี้ยงบอกว่าไม่ได้นะเราต้องคาดหวังเราต้องคาดหวังบำเหน็จที่มาจากพระเจ้าเราอย่าคิดว่าเราทำอะไรก็ไม่เป็นไรเราตอบแทนพระคุณพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องคาดหวังว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ผมว่าเป็นท่าทีที่สำคัญว่าเราต้องคาดหวังว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราต้องคาดหวังการคาดหวังนั้นทำให้เราอดทนรอคอยในงานที่เราทำจะเป็นเวลาของพระเจ้าที่จะทำให้เกิดการเกิดผลเพราะว่าสิ่งนั้นเราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเห็นไหมครับ1โครินธ์บทที่13ข้อที่12บอกว่าเพราะว่าเวลานี้ข้าพเจ้าเห็นสลัวๆเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนแต่เวลานั้นข้าพเจ้ารู้แจ้งเมื่อพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้ากระจกในสมัยโบราณนั้นเป็นกระจกที่ทำจากโลหะทองเหลืองเป็นภาพสะท้อนที่อาจจะไม่ค่อยชัดในเวลานั้นเปาโลจึงหยิบยกสิ่งนี้มาเป็นคำเปรียบเลยกระจกเงาสลัวๆบางสิ่งที่เราทำนั้นวันนี้อาจจะมองไม่เห็นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำวันนี้มันจะมีผลอย่างไรในสิ่งที่เราทำพี่น้องครับบางอย่างสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่พี่น้องทำมันอาจจะส่งผลต่อจิตวิญญาณบางคนโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือสิ่งที่เราต้องคาดหวังให้เราความคาดหวังนั่นเองจะทำให้เราก้าวต่อไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าทำให้เราก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแม้วันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเรามีความหวังเราจะเห็นในวันข้างหน้าเราอาจจะเห็นตอนที่เราขึ้นอยู่บนสวรรค์ก็ได้
ใครจะไปรู้หรือเราอาจจะเห็นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็ได้ก็เป็นไปได้พระเยซูคริสต์คาดหวังสาวกของพระองค์11คน70คน200คนในวันนั้นและวันนี้คนกว่าครึ่งโลกรู้จักเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เพราะคน11คนในเวลานั้นเพราะว่าพระเยซูคาดหวังสิ่งที่พระองค์ทรงเทลงไปในชีวิตของคนคนนั้นเหล่าสาวกของพระองค์สิ่งที่เราทำให้กับพระเจ้าวันนี้เราจะได้เห็นผลแน่สิ่งที่ท่านได้เห็นผลแน่ๆเลยก็คือสันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจของท่านนั่นคือสิ่งที่สำคัญวันนี้เราทำอะไรเราเกิดสันติสุขไหมถ้าวันนี้ท่านทำด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องชิงดีชิงเด่นอยากจะได้หน้าหรือว่าอยากให้คนได้ชมเราจะไม่มีสันติสุขของพระเจ้าเราอาจจะได้แล้วมันก็จะเป็นความสุขประเดียวประดาวที่ผ่านเลยไปแต่ถ้าเกิดเรามองว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งที่ท่านจะได้คือสันติสุขของพระเจ้าที่จะคุ้มครองชีวิตของเราไว้ส่วนผสมของสิ่งที่เราหว่านลงไปเพื่อพระเจ้านั้นเราจะเห็นการเก็บเกี่ยวในอนาคต1โครินธ์บทที่4ข้อที่10บอกว่าการที่เราตรากตำทำงานและทนสู้ก็เพราะเรามีความหวังในพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทุกคนโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์พี่น้องครับให้เรากล้าที่จะเชื่อในการที่เราจะใช้ของประทานและให้เราก้าวต่อไปด้วยความหวังในสิ่งที่เราทำให้เราไม่ย่อท้อแต่เราจะอดทนและทำต่อไปเพราะว่าบำเหน็จของเราอยู่บนสวรรค์และพระเจ้าทรงโปรดนับทุกสิ่งที่เราทำไว้เราจะเห็นการเกิดผลแน่เอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่สองใช้ด้วยความเชื่อใช้ด้วยความหวังและสุดท้ายใช้ด้วยความรักใช้ด้วยความรักคำนี้เป็นคำที่อาจารย์เปาโลใช้นี่เป็นคำความรักเดียวกันกับความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรายอห์นบทที่3ข้อที่16บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์เปาโลให้น้ำหนักเรื่องนี้มากเปาโลจึงบอกว่าแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้ความมั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราซึ่งมันจะดูกว้างและดูยิ่งใหญ่มากในเวลาเดียวกันการใช้ของประทานในชีวิตของเราที่จะร่วมกันในการรับใช้พี่น้องในคริสตจักรเราต้องใช้บนพื้นฐานของความรักที่มาจากพระเจ้าความรักที่เราจะใช้ของประทานกับพี่น้องในคริสตจักรเป็นอย่างไรจะต้องอดทนนานใช่ไหมครับทนได้ทุกสิ่งมีใจปานีมีความอดทนทรหดอดทนอยู่เสมอในการทำงานร่วมกันในคริสตจักรเราพร้อมที่จะอดทนต่อกันและกันไหมบางทีบางคนอาจจะล่าช้าหน่อยอาจจะเป็นคนที่คิดช้าหน่อยคนที่เก็ทช้าหน่อยเราต้องอดทนต่อกันและกันนะครับในความเข้าใจที่จะพร้อมที่จะอธิบายเหมือนตอนนี้คริสตจักรของเราพยายามที่จะทำระบบ QR code ใช่ไหมครับบางทีบางคนก็อาจจะไม่ถนัดแต่ทีมงานก็ต้องอดทนรอคอยค่อยๆสอนค่อยๆแนะนำค่อยๆหาวิธีนี่คือสิ่งที่เราต้องใช้ด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่นจดจำความผิดการรับใช้ด้วยกันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราเกียรตินั้นเป็นของพระเจ้าทุกคนตั้งใจที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามอบถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสิ่งที่เราทำอยู่เสมอไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงเราจะยินดีร่วมกันในความสำเร็จในสิ่งที่แต่ละคนทำชื่นชมในสิ่งที่เขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่เราไม่เห็นด้วยกับการที่ใครบางคนจะอวดอ้างตัวเราเองความรักนี้ก็ทำให้เรามีความเชื่ออยู่เสมอและมีความหวังในข้อสุดท้ายเนี่ยตอนนี้บอกว่าความรักนี้เองทำให้เรามีความเชื่อและมีความหวังนั่นหมายความว่าความรักเป็นตัวที่เติมเต็มในความเชื่อและความหวังของเราด้วยความรักแม้ว่ามองไม่เห็นแต่เป็นการกระทำที่สามารถเห็นได้มีความเชื่อและมีความหวังและมีความรักด้วยนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเราบอกว่าเรารักกันความรักมันอาจจะมองไม่เห็นแต่การกระทำที่เราอดทนต่อกันและกันเรามีส่วนร่วมกันเราชื่นชมยินดีด้วยกันนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นเป็นจริงในชีวิตของเรา
พระเจ้าอยากให้เราใช้ด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าชีวิตที่เราสัมผัสความรักของพระเจ้าจะประคองชีวิตของเรากันและกันไปในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าความรักเปรียบเสมือนพลังที่เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถก้าวต่อไปเพื่อเราจะยังเชื่อต่อไปเพื่อเรายังมีความหวังต่อไปประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าของแต่ละคนของเราแต่ละคนจะช่วยเราในการที่เราก้าวต่อไปทำให้เราอดทนรอคอยเราจะไม่กล่าวว่าพี่น้องเราจะพยายามสร้างสันติที่มาจากพระเจ้านั่นคือการรับใช้ของประธานที่อยู่ในชีวิตของท่านอย่างเกิดผลกล้าที่จะรับใช้ด้วยความเชื่อก้าวต่อไปด้วยความหวังเติมพลังชีวิตด้วยความรักในการที่เราจะรับใช้ด้วยกันเห็นไหมครับก่อนจะจบคำเทศนานะครับผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้2โครินธ์บทที่3ข้อที่5ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเองแต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเตือนใจผมในวันแรกที่ผมรับใช้พระเจ้าผมรับใช้พระเจ้าวันแรกพระเจ้าก็ให้ทำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมีครั้งหนึ่งพระเจ้าเนี่ยให้ผมไปเป็นพยานแล้วผมรู้สึกว่าการเป็นพยานชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงพูดถึงพระคุณพระเจ้าโอ้โหมันเท่ดีมันโก้หรูดีแต่พระคัมภีร์ข้อนี้มาเตือนใจผมก่อนที่ผมจะเริ่มรับใช้พระเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ความสามารถของตัวของเอนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาจากพระเจ้าทำให้ผมหยุดตัวเองแล้วบอกว่าเออใช่วันนี้เรารับใช้พระเจ้าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เรารับใช้วันนี้เรารับใช้พระเจ้าเพราะว่าเมตตาคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อเราให้เราถ่อมใจลงและใช้สิ่งที่พระเจ้าให้ในชีวิตเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแม้วันนี้ไม่มีใครจะเยินยอในชีวิตของเราแต่พระเจ้ามองเห็นและเราต้องการที่ให้พระเจ้าเห็นในสิ่งที่เราทำและพระเจ้าจะเห็นอะไรในสิ่งที่ท่านพี่น้องทำพระเจ้าไม่ได้เห็นสิ่งที่พี่น้องทำแต่พระเจ้าเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของพี่น้องที่พี่น้องทำให้กับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจไม่ใช่การกระทำนั่นคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและสิ่งนี้ชีวิตของเราจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับในคริสตจักรของเรามีหลายคนหลายส่วนมากที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้จักเขาว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ผมอยากจะเรียกกลุ่มต่างๆที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วอยากให้พี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่ม Everyday with God ที่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตั้งใจที่จะทำบทเรียนเฝ้าเดี่ยวให้กับเราพี่น้องที่มีส่วนในกลุ่มนี้มีการลุกขึ้นยืนด้วยกันดีไหมครับมีไหมครับอยู่ข้างหลังนะครับลุกขึ้นยืนเลยครับทีมแปรทีมทำกราฟิกทีมโพสลุกขึ้นยืนแล้วค้างไว้ก่อนนะครับลุกขึ้นยืนค้างไว้ก่อนนะครับ2ปีที่ผ่านมานะครับทีมเหล่านี้ที่ทำนะครับผมอยากจะถามทีมต้อนรับครับทีมต้อนรับลุกขึ้นยืนครับทีมเฝ้าเดี่ยวลุกขึ้นยืนก่อนนะครับทีมเฝ้าเดี่ยวลุกขึ้นยืนก่อนนะครับทีมต้อนรับครับทีมต้อนรับเรือลุกขึ้นยืนไหมครับต้อนรับทั้งเช้าวันอาทิตย์แล้วก็ด้านหน้าด้วยนะฮะหน้าห้องประชุมมีไหมครับคนที่อยู่หน้าห้องประชุมทีมต้อนรับลุกขึ้นยืนเลยครับโปรเกส1โปรเกส2ใช่ไหมที่ทำลุกขึ้นยืนเลยครับพี่น้องตบมือต่อไปนะครับพี่น้องที่ดูแลงานด้านมีเดียแหวมละอานลุกขึ้นยืนครับพี่น้องที่ดูแลนะครับหงที่อยู่ด้านหลังนะครับพี่น้องตบมือต่อไปคนเหล่านี้นะครับลุกขึ้นยืนก่อนนะครับผมอยากให้พี่น้องลุกขึ้นยืนก่อนนะครับลุกขึ้นยืนก่อนนะครับทีมต้อนรับนะครับที่อบอุ่นมากนะครับนะครับทีมที่ช่วยดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทีมถ่ายทอดให้เราตบมือให้กับทีมถ่ายทอดด้วยกันดีมั้ยครับนักร้องนักดนตรีนะครับพี่น้องตบมือให้กับทีมแปลที่อยู่ด้านหลังครับทีมแปลภาษาต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษนะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับทีมประชาสัมพันธ์ทีมออนไลน์พี่น้องที่ทำภารกิจอธิษฐานลุกขึ้นยืนครับพี่น้องทำภารกิจอธิษฐานวอลเลย์เออร์นะครับลุกพี่น้องลุกขึ้นยืนก่อนนะครับลุกขึ้นยืนก่อนนะครับพี่น้องที่ทำงานด้านเวลคัมรูมครับเวลคัมรูมห้องต้อนรับนะครับห้องต้อนรับลุกขึ้นยืนนะครับพี่น้องที่ทำงานด้านการเงิน
ร้านกาแฟครูคิดจากเด็กฝ่ายอาคารสถานที่ลุกขึ้นยืนครับลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนพี่น้องตบมือและพี่น้องที่เป็นพี่เลี้ยงลุกขึ้นยืนครับคนที่เป็นพี่เลี้ยงลุกขึ้นยืนครับทีมต้อนรับด้วยนะครับทีมต้อนรับด้วยนะครับพี่น้องเห็นไหมให้เราตบมือให้คนเหล่านี้ครับนี่คือเพื่อนผู้รับใช้ที่อยู่ในคริสตจักรพี่น้องครับคำง่ายๆที่เราสามารถที่จะบอกเขาก็คือว่าขอบคุณขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องบอกคนข้างขอบคุณแล้วขอพระเจ้าอวยพรนั่นคือสิ่งที่เราจะสามารถช่วยกันและกันและผมหวังว่าในคริสตจักรแห่งนี้ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆพี่น้องสามารถมีส่วนได้และเราจะเห็นคริสตจักรของพระเจ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกันเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราที่สามารถที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าซึ่งกันและกันได้ข้าแต่พระเจ้านี่คือสิ่งที่เราได้เห็นถึงความน่าชื่นใจมากเพียงใดเมื่อเขาทั้งหลายได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้าแต่พระเจ้าในงานต่างๆในคริสตจักรแห่งนี้ข้าแต่พระเจ้าเราทุกคนได้มีส่วนร่วมเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดใช้เราในงานด้านต่างๆฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่ามีสิ่งใดที่เราอยากจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามากขึ้นอะไรที่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของเราของประทานความสามารถขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้มีส่วนร่วมในการรับใช้วันนี้เราจะเดินไปหาผู้เลี้ยงของเราเดินไปหาผู้นำแล้วบอกว่าเราปรารถนาจะมีส่วนในการรับใช้ให้เรารับใช้ด้วยความเชื่อให้เรากล้าที่จะรับใช้ให้เรารับใช้ด้วยความหวังที่เราจะก้าวต่อไปเสริมสร้างความเชื่อของเราและสุดท้ายให้เราทำทุกสิ่งนั้นด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราจะหลังจากเที่ยงวันนี้ไปแล้วเราจะได้มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาและนำพาชีวิตของเราให้เรามีชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันในคริสตจักรแห่งนี้โอ้ข้าแต่พระเจ้าให้เราตั้งไว้ใน3สิ่งนี้ความเชื่อความหวังใจและความรักในการที่เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าซึ่งกันและกันฮาเลลูยาพี่น้องอาจจะนึกถึงคนที่เราอยากจะขอบพระคุณเขาขอบคุณเขาอธิษฐานเผื่อเขาในงานที่เขากำลังรับใช้อยู่ฝ่ายต้อนรับที่ต้องดูแลคนมากมายที่เข้ามาที่เขาต้องเทคแคร์อย่างดีโอ้ฝ่ายมีเดียที่ต้องทำงานหนักทั้งเสาร์และอาทิตย์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทีมแวมข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องอีกหลายๆทีมที่อยู่หลังบ้านไม่ว่าจะเป็นทีมงานในด้านต่างๆขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรข้าแต่พระเจ้าค่ะงานทุกงานที่เขาทำได้ถูกนับไว้แล้วในแผ่นดินสวรรค์ได้ถูกนับไว้แล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังและเรี่ยวแรงเขาเหล่านั้นข้าแต่พระเจ้าให้เขาได้เห็นถึงพระคุณและความรักของพระองค์ขอพระองค์ทรงเปิดเพิ่มเติมสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเขาถ้าเขาต้องเป็นมีความสามารถขอพระองค์ทรงโปรดประทานความสามารถพิเศษให้กับเขาโอ้ข้าแต่พระเจ้าที่เขาจะไม่เอาความสามารถนั้นไปทำเพื่อตัวเองแต่เป็นทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเขาจะได้สิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเขาคือสันติสุขของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานเผื่อคริสตจักรแห่งนี้ด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดให้ทุกส่วนนั้นประสานกันอย่างลงตัวขอพระเจ้าทรงโปรดเอาความขัดแย้งนั้นออกไปแต่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติซึ่งกันและกันตามของประทานและความสามารถแค่แต่พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้เราสรรเสริญพระเจ้าแค่แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับคริสตจักรแห่งนี้ที่ให้เราทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติรับใช้เราไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อจะอยู่ในคริสตจักรเท่านั้นแต่เราถูกเรียกมาเพราะเราเป็นคนที่สำคัญในคริสตจักรแห่งนี้และทุกคนมีความสำคัญทุกคนเป็นจิ๊กซอที่จะต่อเติมเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อเราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้า
เราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาเราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ